รียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะเมื่อทางหน้าตลกชื่อดังค่ะอย่างคุณจอยชวนชื่อนะคะนั้นได้ออกมาโพสต์ภาพเงินสดเป็นปึกๆค่ะที่อัดแน่นจนล้นตู้เซฟพร้อมกับระบุข้อความว่าเก็บไว้ใช้ยามแก่ค่ะไม่ต้องงอลูกหลานจอยชวนชื่นดูแลตัวเองได้ค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ไปหลายคนนะคะที่หากได้ติดตามสาวจอยชวนชื่นค่ะนั้นก็จะทราบกันดีนะคะว่าเธอนั้นค่ะที่นอกเหนือจากงานละครแล้วเนี่ยสาวจอยนั้นก็ยังเป็นแม่ค้าขายขนมควันกระจายที่เป็นที่ยอดฮิตตามงานวัดต่างๆอีกด้วยจนชาวเน็ตแล้วก็ผู้คนนะคะต่างเข้ามาอุดหนุนเธอกันอย่างมากมายในความที่เธอนั้นเนี่ยสู้ชีวิตแล้วก็ไม่อายทำกินของเธอค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่สาวจอยชวนชื่นนั้นได้โพสต์ภาพเงินที่เต็มจนแน่นเอียดตู้เซฟแบบนี้เนี่ยทางด้านของน้องชายค่ะตลกยอดอัจฉริยะอย่างแจ๊คชวนชื่นนะคะหรือว่านายพดุงทรงแสงค่ะนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในตัวพี่สาวโดยการเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆนะคะโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าสุดพร้อมกับอิโมจิไฟลุกอีกด้วยค่ะแต่ทว่างานนี้นะคะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยยินดีชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเพราะเห็นว่าสาวจอยชวนชื่นเนี่ยเป็นคนสายบุญมักจะชอบโพสต์ภาพทำบุญใส่บาตรตลอดอีกทั้งยังไม่เลือกงานแล้วก็ขยันทำมาหากินทั้งที่เป็นนักแสดงตลกแล้วก็ยังเป็นแม่ค้าขายของอีกด้วยแต่ก็มีบางคนค่ะที่สงสัยถึงแหล่งที่มาของเงินนี้แล้วก็ตั้งคำถามใต้โพสต์ของเธอค่ะว่าทำไมภาพเนี่ยมาดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนจนมีคนนะคะนำภาพดังกล่าวค่ะไปค้นหาใน Google Image ค่ะซึ่งจะสามารถหาได้ค่ะว่าภาพนั้นเนี่ยเคยถูกโพสต์ในโลกออนไลน์มาก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าเว็บไซต์ซึ่งหากว่ามันเป็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะแสดงผลให้เห็นค่ะซึ่งขณะที่บางส่วนก็มองเห็นว่าอาจจะเป็นการโพสต์ขำๆโพสต์เล่นหรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนค่ะก็เข้ามาห่วงความปลอดภัยของเธอว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยไม่กลัวโจรขึ้นบ้านหรอคะทำไมถึงไม่ถ่ายตัวเองพร้อมกับเงินล่ะแล้วก็ไม่ควรแจ้งให้ใครแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากทำแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าหากมีโจรที่เชื่อจริงๆเนี่ยก็อาจจะโดนปล้นเพราะรูปนี้ได้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะภาพที่เธอโพสต์นั้นเนี่ยจะเป็นภาพจริงหรือไม่ค่ะก็คงต้องรอให้เจ้าตัวนั้นเนี่ยออกมาตอบถึงเรื่องที่กำลังถูกสงสัยจะดีที่สุดค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์ค่ะ